นี่คือถนนหมายเลข3454ทางตรงไปสู่วัดโคสิตารามครับวัดพระปรางชันสูตรพิพิธภัณฑ์แม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมีพิพิธภัณฑ์เขาจะโชว์อะไรหายแน่ๆเลยหายเตาเผามีเตาเผาอ่ะคิดถึงใจดีเหมือนกันอยู่จังหวัดนี้นะวัดดาวเรืองปั๊มน้ำมันมันมีเกาะในเมืองได้อยู่ทางขวานะใช่แล้วมีชุดสำนักงานโรงแรมปลายฟ้ารีสอร์ทห้องพักรายเดือนเฮ้ยห้องพักเยอะมากแถวเนี้ยต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยห้องพักรายเดือนด้วยนะแต่ว่าคนมาทำงานมีแรงงานอะไรอ่ะปลาช่อนเผาแถวนี้ปลาช่อนน่าจะเยอะสิงห์บุรีเป็นแหล่งปลาเลยอ่ะดูอยู่สบายเงี้ยนะดูเพราะป่ามันเยอะไงมันสบายดีต้นไม้เยอะนะออกมาต้นไม้เยอะต้นไม้มีแต่ต้นมะม่วงนั่นแหละอยากจะไปตลาดก็ไปตลาดได้สบายสบายมะม่วงนั่นแหละนะทำบ้านคนอ่ะดูดิดูรีแลกดีอ่ะวันนี้ขายแตงโมหรือเปล่าโอ้แตงโมให้แตงโมแบบสมัยก่อนด้วยลูกดำๆเนี่ยแตงโมดำหากินยากแล้วหวานด้วยนะไปขาขับซื้อไปสักลูกไปถึงนั่นเลยนะฟองฟอดเลยก็หลังปาดดื้อแค่ไปกินตอนเย็นไงนี่แล้วเนี่ยกินปิ้งย่างวัดโพรัตนารามวัดโพชนไก่คือเขาเปลี่ยนชื่อไปหมดนะแล้ววงเล็บก็คือวัดชื่อเดิมเขาเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะต่อไปทุกวัดเนี่ยต้องมีชื่อแล้วก็วงเล็บทุกอันเลยเพราะอะไรไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่อให้มันเพราะขึ้นนะแต่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเลยเนี่ยเออวัดอังคารก็เปลี่ยนหมดอ่ะขนาดวัดหลักๆยังเปลี่ยนชื่อเลย